ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทําค้างผักนะครับจะมาทําค้างผักใหม่หมดเลยนะครับก็นี่ครับในส่วนของค้างผักเก่านะครับที่ผมได้ทําการรื้อออกนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยตอนนั้นนะครับคือมันบังนะครับบังตรงที่ทําเป็นพวกแผงโซลาร์เซลล์นะครับผมก็เลยรื้อออกนะครับก็จะดูเหลือสภาพเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็ยังไม่ได้ทําใหม่นะครับก็ยังเหลือค้างตัวฝั่งนี้อยู่นะครับฝั่งนี้แต่ก่อนอ่ะคืออันนี้คือผมก็รื้อทําใหม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทีแรกผมจะทําติดไปทางฝั่งต้นเป็นทางฝั่งต้นฝรั่งนะครับผมก็ได้รื้อใหม่นะครับก็คือเสาฝั่งเนี้ยผมเอาไว้อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วผมรื้อออกทางฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มาปักไว้ทางฝั่งนี้นะครับผมอันนี้คือผมก็ปลูกใหม่นะครับนี่น้ำเต้านะครับเพราะช่วงนั้นนะครับช่วงก่อนนะครับที่ผมปลูกน้ำเต้าคือต้นมันได้มีการหมดอายุไปแล้วนะครับก็ต้นก็มีการตายนะครับอันนี้คือผมก็ปลูกนะครับปลูกขึ้นมาใหม่นะครับผมฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นถั่วฝักยาวอันนี้ก็ถั่วฝักยาวนะครับผมก็ต้นก็ตายหมดแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะเหลือแต่น้ำเต้านะครับก็จะเอาไว้ให้เป็นต้นน้ำเต้าขึ้นอยู่อย่างเดียวนะครับอันนี้ดูน้ำเต้านะครับก็มีลูกนะครับลูกออกแล้วนะครับได้กินได้แล้วอันนี้คือผมก็จะทยอยปลูกผักไว้นะครับแต่น้ำเต้าเนี่ยที่ผมเอาไปกินนะครับจะมี2ลูกแล้วนะครับที่ลูกออกนะครับที่เอาไปกินได้นะครับผมเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกกินก็2ลูกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําค้างใหม่นะครับตัวเนี้ยค้างตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาออกเลยนะครับเอาออกจากตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าทําไว้ตัวเนี้ยมันจะติดกับตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับมันติดเกินนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายไปไว้ทางข้างหลังนู่นเลยข้างต้นส้มนะครับข้างต้นส้มเลยนะครับในส่วนของตรงโรงผักนะโรงผักผมก็ได้มีการรื้อออกนะครับเพราะว่าที่ผมใช้เป็นมุ้งใช่ไหมครับคือมุ้งมันก็ขาดนะครับตามระยะสภาพเวลานะครับก็ถ้าไว้ไอ้นี้ใหม่ดีๆก็ไว้ค่อยทําใหม่นะครับแต่ก็เอาไว้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาทําค้างใหม่ตัวค้างเดิมค้างเดิมเนี่ยแต่ก่อนนะครับคือที่เราเดินนะครับที่เราเดินคือค้างเนี้ยก็จะมีไม้อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับที่ผมบอกนะครับมันเบียดต้นนะครับเพราะที่ผมทําทีแรกคือต้นพวกเนี้ยมันยังเล็กอยู่นะครับแต่มาตอนนี้คือต้นไม้มีต้นฝรั่งนะครับแล้วก็มีต้นลําไยนะครับต้นลําไยด้วยนะครับมันก็โตแล้วมันก็เบียดนะครับผมก็เลยไอ้หลักฝั่งนี้ผมเอาไว้นะครับผมก็ถอดแค่ฝั่งนี้ไปไว้ทางฝั่งนู้นนะครับส่วนตัวค้างข้างหลังนะคือผมจะเอาออกหมดเลยนะครับมันก็อันนี้คือผมก็ปลูกเป็นไอ้แต่หญ้าเยอะหน่อยนะครับอันนี้เป็นต้นบวบนะครับเดี๋ยวผมจะมาปลูกบวบใหม่นะครับผมจะทําเป็นค้างบวบใหม่นะครับเนี่ยที่ผมว่านะครับคือมันอยู่ติดแผงโซลาร์เซลล์ไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกเลยนะครับโดยที่ใหม่นะครับที่ใหม่ที่จะทําไว้นี่ผมจะทําไว้ตรงนี้นะครับข้างต้นส้มดูต้นส้มโอ้โห2ปีนะครับ2ปีได้เท่านี้เดี๋ยวลองดูนะครับ2ปีได้เท่านี้นี่เดี๋ยวผมจะมาทําค้างไว้ตรงนี้นะครับนี่ผมตัดหญ้าเคลียร์ที่ไว้รอแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะทําการปักหลักไว้ตรงบริเวณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องไปรื้อเสาหรือตรงเสาตรงนู้นมาเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเสาไม้ไผ่เหมือนเดิมนะครับเอามาปักไว้บริเวณนี้นะครับผมThank you.
มก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับตัวค้างผักนะครับค้างผักเนี่ยผมจะทำไว้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับทางข้างหลังก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมจะไม่ได้มีการใส่แบบเป็นข้างๆเลยนะครับก็คือมีแต่เสาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้ตัวผักนะครับหรือตัวผักไม้เลื้อยของเรานะครับพันเสานะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค้างเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็จะทำไว้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไว้ผมก็จะมาปลูกผักอะไรไว้นะครับในส่วนของตรงนี้ผมว่าจะปลูกเป็นบวบนะครับก็ไว้รอติดตามชมกันได้เลยนะครับผมอาจจะปลูกเป็นบวบอย่างเดียวนะครับขึ้นค้างนี้นะครับผมก็เสร็จไปแล้วนะครับก็สำหรับเป็นค้างผักนะครับค้างผักไม้ไผ่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับท่านชมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ